ให้พึงทำความเข้าใจกับตนไว้เสมอเช่นเดียวกับการแนะนำสั่งสอนให้ตั้งสตินั่นแหละอย่าลืมเนื้อลืมตัวแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดมากพอแก่มาแล้วอะไรทำให้วิตกวิจารกับวงกรรมฐานเราอื่นๆก็เราก็ไม่อยากคิดจะพูดไปแล้วในวงกรรมฐานเหล่านี้ก็รู้สึกว่าค่อยหดเข้ามาหดเข้ามานะไม่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือรู้สึกว่าแสงออกไปแสงออกมาแสงออกไปแสงออกไปอย่างออกหน้าออกตาถึงกับเจ้าตัวก็ไม่รู้สึกเลยว่าได้แสดงอาการอย่างนั้นนี่เพราะความลืมตัวนั่นแหละอย่างนี้โลกามิตรก็คือเรื่องของกิเลสล้วนๆนั่นแหละออกหน้าออกตาในวัดในวากรรมฐานเราในพระในเนรเราโลกามิตรเนี่ยสำคัญมากทีเดียวเวลานี้เพราะโลกสนใจจดจ่อที่ดิ้นรนกับมันมากจนไม่เป็นเนื้อเป็นตัวเลยของตัวเลยนะขนาดนั้นนะกระแสของกิเลสที่มันแสดงออกมาให้เป็นกระแสของโลกมันออกจากหัวใจคำว่าอัตว่าธรรมรู้สึกจะมีแต่ชื่อเฉยผู้กว้างก็ในวงชาวผู้เราแคบเข้ามากันในวงพระเนรเราและในผู้รู้ปฏิบัติเราโยกามิตรนี่มันเหมือนไฟลามทุ่งทีเดียวเวลานี้คำว่าไฟลามทุ่งใครก็ไม่เคยเห็นนี่เราเห็นแล้วจึงเป็นข้อเทียบเคียงได้อย่างมั่นเหมาะป่ายะคาทุ่งอย่างนู้นทั้งบ้านขาทั้งสามผงทั้งบ้านสามผงทั้งทางนี้เขาเรียกว่าทามที่มันลุ่มๆต่ำๆหน้าฝนน้ำท่วมต้องเลยใช้เรือแต่ก่อนเขาเรียกเรือท่านหนอมเนี่ยไปบรรทุกข้าวตามหมู่บ้านต่างๆต้องเอาเรือนี้ไปขนมาเพราะน้ำมากตอนหน้าฝนทีนี้พอน้ำลดลงเพราะที่น้ำมากนั่นเพราะน้ำลำน้ำโขงมันไหลย้อนกลับนะเป็นน้ำโขงมากๆมันไหลย้อนกลับส่งน้ำย้อนกลับคืนมาลงที่ลุ่มๆท่วมไปหมดทีนี้พอน้ำโขงลดลงนี่มันน้ำไหลกลับแหละนี่ก็ลงถึงขนาดที่น้ำแห้งมีหญ้าคาเกิดนะที่เกิดเต็มทุ่งเลยหญ้าแฝกไม่ใช่หญ้าคาหญ้าแฝกอันนี้มันบาดคนดีๆนะหญ้าแฝกนี่บาดคนนะเต็มเลยแหละทุ่งนี่สุดสายหูสายตาที่น้ำท่วมแล้วก็สุดสายหูสายตาของป่าหญ้าแฝกนี่พอหน้าแล้งอ่ะไฟไหม้อ่ะจริงๆไฟไหม้ป่าหญ้าแฝกเนี่ยเรียกว่าไฟลามทุ่งนะโอ้โหใครอยู่ที่ไหนใครจะว่าไปได้นะไม่ได้ไปไม่ได้นะตายจริงมันรวดเร็วขนาดนั้นนะเพ
พราะถูกลมพัดลมตีนี่มันโอ้ไม่ไปอย่างรวดเร็วนี่แล้วกระแสของนี่เด็กกระแสของโลกเวลานี้มันเหมือนไฟลามทุ่งใครมีสติปัญญาเข้าตัวรอดได้ใครเห่อไปตามกระแสของโลกก็ชิบหายไวป่องไปเหมือนกันกับไฟลามทุ่งไหม้คนนั่นเองหาที่หลบที่หลีกไม่ได้อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเวลานี้ตื่นเงินนี่ตื่นมากๆไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่าตัวหลงตัวตื่นตัวคนขวายหาคืนหาไฟมาเผาไหม้ตัวเองนะความอยากความปรารถนาความโลภแล้วนี่แหละคือฟืนคือไฟต่างคนต่างก็มีต่างคนต่างก็เสาะแสวงหาต่างคนต่างดิ้นก็ดิ้นมีแต่ดิ้นเข้าฟืนเข้าไฟที่มันกำลังลามทุ่งนั่นแหละถ้าผู้มีสติอยู่บ้างก็พอรู้เนื้อรู้ตัวแต่ส่วนมากเราอยากจะพูดแล้วมันไม่มีสติมันไม่มีความรู้สึกเลยเพราะไม่เข้าใจว่าอันนี้คืออะไรมันคิดไปเสียอย่างเดียวว่านี้คือสิ่งที่พึงใจได้ดีดได้ดิ้นได้ทะเยอทะยานได้พุ่งเฟ้อเหอเหิมแล้วก็เป็นที่พอใจเป็นที่พึงใจเมื่อได้มาจากความดิ้นรนของตนเพราะงั้นความโลภจริงมากทุกวันโลภก็โกรธกับความประทุษร้ายมันก็มาด้วยกันแล้วก็ราคะตัณหาเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะผลักดันสิ่งเหล่านี้หนุนสิ่งเหล่านี้ให้แสดงตัวมากขึ้นมากแล้วราคะมาจากไหนก็มาจากสิ่งส่งเสริมเชื่อไปมาทุกแง่ทุกมุมถ้าอย่างนี้พวกนี้เขาประกาศให้กันลั่นมาจากทั่วโลกมาตามสายไหนก็แล้วแต่เช่นอย่างเราเห็นอยู่ทุกวันนี้ที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นอย่างพวกการโฆษณาไม่ว่าจะโฆษณาทางไหนออกทางไหนก็ตามนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะอย่างโง่ๆอย่างพวกเราเนี่ยมันติดได้ง่ายที่สุดเลยแล้วไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยแล้วมันก็ดิ้นก็ดิ้นได้มาก็พึงใจชั่วขณะแป๊บเท่านั้นหลุดมือไปที่นี่ไฟก็ขึ้นแล้วทีนี้อันนั้นมาพอเหมือนกับว่ามาก่อไฟให้ไฟลุกขึ้นที่ใจแล้วผิดกันอย่างนี้โผเงินคำเดียวเท่านั้นนะอันนี้ตัวเมียนะมากที่กำลังเริ่มเผาโลกแล้วอย่างแต่โลกถือว่าเป็นบุญเป็นคุณประโยชน์ที่สุดชอบกว่าที่สุดไม่ได้คิดในฉากหลังของมันเพราะมันเป็นมายาธรรมดามันก็แร่ธาตุมันก็กระดาษเท่านั้นเองไม่เห็นมีอะไรเราก็เห็นนี่แหละกระดาษเหยียบย่ำไปมาอันนั้นผิดกันอะไรกับกระดาษแต่ไปเสกมันขึ้นมาแล้วสิโลกนี้ถึงได้หมุนเป็นบ้ากันไปหมดเลยหมุนตามกระดาษผมพูดตามภาษาบ้างผมว่าไอ้หลังลายว่าไอ้หลังลายมันเป็นเหรียญก็เป็นแร่ธาตุธรรมดาเหมือนกับหินเราทิ้งผิดอะไรไอ้สีอะไรมันก็มีเรื่องสีแม้แต่กระโถนยังมีสีว่ะที่เขาว่าทองคำเพชรนินจินดาแล้วแร่ธาตุต่างๆธรรมดาแล้วก็มีสีมีสันเหมือนกันแต่กระโถนเรากระดาษเช็ดมือเรามันยังมีสีวะอันนั้นจะไม่มีสีได้ไงก็ตื่นกันตื่นสีตื่นแสงตื่นแร่ธาตุต่างๆตื่นกระดาษ
มาเป็นของเลิศของประเสริฐเห็นดิ้นกันจะจนแล้วมาเผาเจ้าของนะไม่ดิ้นไม่เผาก็ชั่วนะดิ้นเพราะออกจากฟืนจากไฟก็ชั่วดิ้นเข้าฟืนเข้าไฟนี่ที่สำคัญมากโลกร้อนทุกวันร้อนเพราะอะไรโลกทำไมโลกเจริญเจริญมันก็เจริญด้วยสิ่งเหล่านี้มันเจริญด้วยของที่เป็นสาระคุณหนุนคนให้รับความสุขความเจริญสงบร่มเย็นได้ที่ไหนพิจารณาสิตาเราก็มีหูเราก็มีจะให้เขาหลอกอะไรนักหนาเอาออกจากธรรมะวุ้ยเจ้าส่องสอดส่องดูบ้างสิพระพุทธเจ้าไม่เหมือนเรานะธรรมพระพุทธเจ้านี่สอดแทรกเราไปจะเห็นเรื่องของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นทีนี้เราไม่มีสิ่งเหล่านี้มาสอดแทรกมามองดูสิมันมีแต่กิเลสพาดูพาฟังพาคิดพาอ่านพาดิ้นเขากับเราเราก็เขาโลกทั่วดินแดนมันก็เหมือนกันไปหมดแล้วที่ไหนมันเจริญเวลานี้มันกำลังเป็นเปลี่ยนไปเผาไหม้โลกเขายิ่งกังหันมันตื่นกันว่าเจริญเจริญเขาไม่ทราบจะนอกจากจะหามลงติดตามไปทั้งเป็นนี่เท่านั้นมันเจริญหรือไม่เจริญเหมือนกับว่าแบบโรงผีนะติดตัวเลยคือตามเมื่อเราเข้าลงมานั่นเพราะมันดิ้นขนาดนั้นยังติดลมหายใจกันเพื่อเตรียมพร้อมไม่ให้เสียการก็คือต้องแบบโรงผีไปด้วยเพราะอำนาจของความดิ้นความโกรธกวาดของสัตว์โลกจะถึงขั้นตายเมื่อตายแล้วมันยัดเขาในโรงผีนั่นเลยไม่ต้องไปหาให้ลำบากมันขนาดนั้นเราอย่างนั้นเรายังไม่รู้อีกเลยโอ้พูดแล้วผมพูดจริงนะผมเท่าตัวเท่าหนูก็ทำมันรู้จะให้มันพูดบ้างเหรอมันเป็นเรื่องของความโลกเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอยู่กับหัวใจของทุกคนนี่นะนอกจากไม่ดูเฉยๆว่ะเมื่อดูแล้วมันก็เห็นอย่างนั้นเลยเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจะให้อย่างนี้ไปบ้าเห็นอย่างไรอีกไปดัดแปลงให้ไปเห็นอย่างอื่นอย่างไรอีกเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นพวกเราดิ้นรนโกนกันไว้เด็กมันเล่นตุ๊กตามันยังมีความเพลินของมันนะมันไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรมากมายเหมือนเราพวกเราเป็นบ้ากับตุ๊กตาที่กล่าวเหล่านี้นะอันนี้เป็นฟืนเป็นไฟผู้ใหญ่เล่นตุ๊กตานี่เป็นไฟเด็กเล่นเป็นความสนุกสนานมันต่างกันนะนี่เวลานี้ผู้ถ้าพูดตามส่วนเทียบกันแล้วก็ตุ๊กตาผู้ใหญ่นี่เป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้โลกให้พินาศพิพายได้โดยไม่ต้องสงสัยแล้วตุ๊กตาของเด็กไม่เป็นไรไม่เหลือลิ้นหนึ่งมันถึงธรรมดาธรรมดาไม่ก่อความเสียหายเหมือนตุ๊กตาผู้ใหญ่ตุ๊กตาของโลกวางนั่นแต่ละเวลานี้เป็นอย่างนั้นดูพวกเราเพลินกับทั้งโลกเราสงสารทั้งโลกทั้งหลายเทินก็โลกเขาสงสารเหมือนกับเทินในตุ๊กตาแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันแต่ความร้อนเผาทั้งเป็นนี่นรกทั้งเป็นเมื่อรัดตายแล้วก็เอาอีกแบบนึงอีกออกไปจากใจตรงนี้ก็ไม่ทราบจะตื่นไปอะไรนักหนาถ้าเอาความจริงเข้าไปจับความจริงก็คือธรรมไม่ตื่นหาอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเคยมีมาดั้งเดิมแต่การไหนไหนเอามาผิดมาเฉยผิดขึ้นมาพลิกหน้านี้เป็นสิ่งนี้ขึ้นมาคลิกหน้านั้นเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาทั้งที่วัตถุอันเก่านั่นแหละเหมือนฝ่ามือกับหลังมือพลิกทั้งนี้เป็นฝ่าพลิกทั้งนี้เป็นหลังมือพลิกทั้งนี้เป็นฝ่ามือออกจากแขนของบุคคลคนเดียวนั่นแหละนี่สิ่งเหล่านี้เหมือนกันมนุษย์พลิกขึ้นมาแล้วมันหลอกเจ้าของพลิกขึ้นมาหลอกให้เพลินพอหลอกให้สุขหลอกให้เป็นบ้าลิ้นโอ้พูดแล้วแต่ทั้งเวรนะเพราะฉะนั้นจึงว่าให้ปฏิบัติเข้าไปจิตไม่ไปตรงนี้จะไปตรงไหนวะ
มันจะรู้อย่างจังๆจังๆไปในจิตใจแล้วก็มันรู้อย่างจังๆแล้วจะให้ติดตรงไหนให้หลงอะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านสอนด้วยความรู้อย่างนี้นะถ้าไม่สอนไปทั้งหลงทั้งสอนเหมือนโลกทั่วๆไปนะคนหนึ่งอยู่เหนือโลกสอนมนุษย์ในเรือนจำคือวัฏฏวนพี่นาที่ต่างกันยังไงผู้หนึ่งไม่มีกิเลสแม้นิดหนึ่งซึ่งมันเคยบีบบังคับมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนและพ้นจากมันแล้วนี่ประกาศกลางวานลงในโทษของมันซึ่งเต็มอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกทำไมจะไม่ชัดแจ้งล่ะไม่เจนไม่ชัดเจนล่ะนี่ลูกพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านจึงไม่ได้สอนเล่นๆเพราะท่านเห็นจริงๆท่านไม่ได้เห็นเล่นๆทั้งฟืนทั้งไฟทั้งคุณทั้งโทษว่างั้นเหรอเต็มประจักษ์ประทัยทุกอย่างพระองค์เองก็ทรงผ่านมาแล้วในสิ่งเหล่านี้ทั้งบัดนี้ก็มาผ่านบรมสุขหรือว่าบรมธรรมเต็มในพระทัย